สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะฮะประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของเราของการต่างประเทศตอนนี้สงครามทางการค้าภัยธรรมชาติและก็ภัยการเมืองกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียสหรัฐอเมริการัสเซียนะครับฮ่องกงในประเทศจีนแล้วก็รวมทั้งในประเทศไทยสถานการณ์ความตึงเครียดแบบนี้เกิดขึ้นหลังจากวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2562แม้กระทั่งในซีเรียตอนนี้ก็เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นอังกฤษด้วยเช่นกันไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นอีกที่น่าสนใจนะครับสถานทูตเกาหลีใต้ในญี่ปุ่นได้รับจดหมายขู่นะครับล่าชาวเกาหลีพร้อมลูกปืนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจดหมายฉบับหนึ่งข่มขู่ว่า จะล่านะฮะชาวเกาหลีและบรรจุสิ่งที่ดูเหมือนกระสุนปืนลูกหนึ่งถูกส่งไปยังสถานทูตเกาหลีใต้ในญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ย่ำแย่ระหว่างสองชาติเอเชียนะฮะสื่อญี่ปุ่นก็รายงานแบบนี้นะก็กำลังไปกันใหญ่แล้วนะญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ตอนนี้เกาหลีใต้ก็เดินทางมายังประเทศไทยฮะมาพบกับพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าเกาหลีใต้กำลังมาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยไปขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นจากการกู้ยืมเงินที่ผ่านมาความขัดแย้งของสองชาติเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ศาลเกาหลีใต้เนี่ยให้ญี่ปุ่นต้องจ่ายเงินชดเชยเกี่ยวกับการข่มเหงข่มขู่ทำร้ายนะฮะคนเกาหลีทั้งหญิงและชายในช่วงสงครามโลกก็เลยโกโซบิกไปกันใหญ่ในขณะที่ญี่ปุ่นก็เมินภารกิจนะครับคุยกันคุ้มกันเรือนะสินค้าของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าญี่ปุ่นไม่เข้าร่วมภารกิจคุ้มกันเรือสินค้าในแน่น้ำตะวันออกกลางที่นำโดยสหรัฐอเมริกาแต่พิจารณาการส่งกำลังทางเรือไปทำหน้าที่ดังกล่าวเป็นเอกเทศหนังสือพิมพ์โยฮิรุอิซิมบุนรายงานทำไมญี่ปุ่นทำแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังจะเป็นคนกลางในการเจรจาให้ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเป็นกลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาเองที่วางกลยุทธ์แบบนี้ก็คือให้ญี่ปุ่นถอยมาฉากนึงเป็นกลางในการเจรจานะสหรัฐก็ใช้วิธีการสู้ไปเจรจาไปยิ่งดูเขาว่าจะมีการสู้รบกันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเหมือนสงครามอ่าวเปอร์เซียสิ่งที่ตามมาก็คือว่าประเทศที่อยู่โดยรอบนะครับอิหร่านนั้นจะต้องแห่เสื้ออาวุธก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหลักอย่างนี้เป็นธุรกิจทางการค้านะฮะที่เทียบใช้กับสงครามทางอาวุธมาโดยตลอดในขณะที่อังกฤษก็คิดจะส่งโดรนข้ามอ่าวเปอร์เซียป้องกันเรือจากเงื้อมือของอิหร่านนะครับสำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าอังกฤษกำลังพิจารณาส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนไปยังอ่าวเปอร์เซียโดยที่ฝูงโดรนจะเข้าไปมีส่วนช่วยในการปฏิบัติการลาดตระเวนของทหารในภูมิภาคด้วยมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องเรือสัญชาติอังกฤษจากกองทัพเรือของอิหร่านเริ่มต้นมันเกิดจากอะไรอังกฤษไปจับเรือของอิหร่านก่อนโดยอ้างการเจรจานะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับอิหร่านในเรื่องของการยกเลิกสนธิสัญญาข้อตกลงนิวเคลียร์นะครับอังกฤษไปจับเขาก่อนตอนนี้เขาจับของอังกฤษบ้างก็เลยกลัวตอนนี้จะเอาโดนเข้าไปไว้ง่ายมีอย่างนั้นในขณะที่ความรุนแรงเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มตาลีบันนะฮะวางระเบิดฆ่า16ชีวิตในเมืองหลวงของอัฟกันนะฮะได้รับบาดเจ็บจำนวนมากสำนักข่าว AFP รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนนะครับทั้งหมดเป็นพลเรือนจากเหตุระเบิดใหญ่ในกรุงคาบูอ้างว่าเป็นความรับผิดชอบของกลุ่มตาลีบันและมีตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากการโจมตีเกิดขึ้นในช่วงเวลาค่ำคืนฮะเกิดขึ้นในพื้นที่อาศัยบริเวณใกล้กรีนวินเดจนะครับพื้นที่ขนาดใหญ่ที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานบรรดาทุกต่างๆระหว่างประเทศ นะครับก็หลักแบบนี้ก็พยายามที่จะให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาแทรกแซงกิจการภายใน
นะครับในขณะที่สภาอังกฤษนะครับเตรียมโหวตขวางบอริส จอห์นสันนะครับไม่ให้โนดีนวันนี้ถ้าแพ้เลือกตั้ง14ตุลาคมสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสมาชิกสภาของอังกฤษนะครับต้องติดใจต้องตัดสินใจว่าจะยอมให้อังกฤษมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดหรือไม่ในวันที่14ตุลาคมนี้ในความพยายามด่านแรกของพรรคฝ่ายค้านและกลุ่มกบฏนะครับในพรรคทอรีขวางบอริส จอห์นสันไม่ให้อังกฤษออกแบบไร้ข้อตกลงให้ลาออกแบบไร้ข้อตกลงก็ไม่ยอมอย่างนั้นนะครับรอยเตอร์ก็รายงานว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษบริจ จอห์นสันประกาศจะนำอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมไม่สนใจว่าอังกฤษจะมีข้อตกลงในมือก่อนการลาออกหรือไม่ทำให้กลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างผู้นำอังกฤษและสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้เกิดhard นะครับ Brexit ขึ้นนะและทำให้วันแรกของการเปิดสภานะครับทำให้ฝ่ายค้านและกลุ่มกบฏภายในพรรคconservative นะครับของบริส จอห์นสันใช้โอกาสนี้เพื่อหยุดสถานการณ์ร้อยข้อตกลงนะหัวหน้าพรรคแรงงานฝ่ายค้านเจรามีคอร์บินที่ถูกสมาชิกในพรรคบีบให้ต้องหยุดบริส จอห์นสันให้ได้เดินหน้าเพื่อลงมติว่าสามารถกำหนดยติในวันหลังจากที่ทางสภาประกาศกฎหมายบังคับจอห์นสันเลื่อน Brexit ออกไปอีก3เดือนนะครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าหากว่าสหรัฐสภานะรัฐสภาอังกฤษนะครับสามารถบังคับให้นายกต้องเลื่อนออกไปสำเร็จก็เท่ากับว่าเส้นตาย Brexit ใหม่จะมีขึ้นในวันที่31มกราคม2020ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับบริจ จอห์นสันได้ประกาศคำขาดว่าทางรัฐบาลอังกฤษแพ้เขาจะสั่งให้อังกฤษมีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วไปในวันที่14ตุลาคมก่อนเส้นตายการลาออกวันที่31ตุลาคมโดยถ้อยแถลงการดังกล่าวทางโทรทัศน์ของบริส จอห์นสันบอกว่าสมาชิกสภาอังกฤษสมควรที่ต้องโหวตออกเสียงต่อต้านการเลื่อนนะครับที่ไร้สาระของคอร์บิน นะครับผมขอแจ้งให้ทุกคนทราบว่า จะไม่มีสถานการณ์ใดๆที่จะทำให้ผมร้องขอนะครับบราเซลให้ต้องเลื่อนออกไปพวกเราจะออกในวันที่31ไม่มีท่าหรือแต่เป็นอันขาดนะก็เป็นวัฒกรรมในการออกมาของอังกฤษอังกฤษก็กำลังวุ่นวายนะครับสังเกตให้ดีฮะอังกฤษเนี่ยจะมีปฏิกิริยาคล้ายๆกับไทยมีปัญหาในสภามีปัญหานอกสภาตอนนี้ในประเทศไทยก็เริ่มมีม็อบมาละมีการปลุกม็อบเข้ามาไทยช่วงนี้จะช้ากว่าอังกฤษนะครับเป็นการปกครองในรูปแบบกันแบบเดียวกันสังเกตให้ดีฮะในระบอบราชาธิปไตยเหมือนกันในขณะที่บัวฮ่องกงก็โต้สื่อนอกยืนยันไม่ได้ถูกสั่งห้ามจากจีนให้ลาออกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแครีลัมนะครับผู้ว่าเขตฮ่องกงบอกว่าไม่เคยร้องขอให้รัฐบาลจีนยินยอมให้เธอลาออกเพื่อยุติการชุมนุมประท้วงนะครับในความพยายามโต้แย้งรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับซึ่งอ้างคลิปเสียงของลัมขณะกล่าวในการประชุมลับว่าพร้อมสละตำแหน่งหากสามารถที่จะเลือกได้เอาคลิปลับมาเปิดกันเลยนะครับในขณะที่ฮ่องกงปะทะผู้ประท้วงปิดถนนย่านมงก๊กนะฮะต้องยิงแก๊สน้ำตาสลายการชุมนุม South China Morning นะฮะรายงานว่าเหตุเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงกับตำรวจในย่านมกก๊กนะครับจบลงด้วยการยิงแก๊สน้ำตาในขณะที่พวกเขาจับกลุ่มนะผู้ชุมนุมไปหลายคนหลังจากพวกเขาได้ปิดถนนสร้างความวุ่นวายแก่การจราจรท่ามกลางสถานการณ์ลุกลามบานปลายจนมุ่งหน้าเข้าสู่การใช้กำลังและความรุนแรงนะครับในขณะที่ผู้ว่าฮ่องกงก็ยินดีที่จะลาออกนะครับถ้าเลือกได้เสียใจเป็นต้นเหตุให้เกิดวิกฤตทางการเมืองสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าแครีรัมผู้ว่าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเปิดใจยอมรับว่าพบปะกับนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอได้กระพือวิกฤต
ทางการเมืองในฮ่องกงนะครับซึ่งถือว่าเป็นความเสียหายร้ายแรงชนิดที่ไม่อาจจะให้อภัยและเต็มใจที่จะลาออกจากตำแหน่งหากสามารถที่จะเลือกได้ระหว่างการหารือแบบปิดซึ่งมีการบันทึกเสียงเอาไว้ผู้ว่าการฮ่องกงเธอเหลือหนทางน้อยนะครับเต็มทีที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้นะครับเนื่องจากการจราจรทวีความรุนแรงจนกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและพัวพันถึงอธิปไตยของจีนในช่วงความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกามีความตรึงเครียดนะครับถ้อยแถลงที่เต็มไปด้วยอารมณ์บางครั้งก็เกรี้ยวกราดของเธอนะฮะของลำสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้นำจีนต่อการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตครั้งเลวร้ายที่สุดของจีนต้องเผชิญกันกับเหตุการณ์การปราบปรามจลาจลผู้ชุมนุมประท้วงนะครับตั้งแต่จตุรัสเทียนอันเหมินตั้งแต่1989เธอบอกว่าถ้าดิฉันมีทางเลือกสิ่งแรกที่อยากจะทำคือลาออกและขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนเธอกล่าวในภาษาอังกฤษการประท้วงในฮ่องกงก็เริ่มต้นจากฝ่ายของลำเสนอกฎหมายเปิดทางส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับไปดำเนินคดียังจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งแม้กฎหมายดังกล่าวจะถูกระงับไปแล้วแต่ผู้ชุมนุมยังคงเพิ่มข้อเรียกร้องนานารวมถึงบังคับให้ลำถอนร่างกฎหมายอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลฮ่องกงปฏิเสธที่จะทำนะความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรต้นเหตุมาจากสหรัฐกำลังรุกเนี่ยแบ่งแยกศัตรูนะเฮอริเคนตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาก็เกรี้ยวกราดขึ้นนะฮะขยี้ฮาบามาสไม่ยอมให้ไปไหนตายแล้วอย่างน้อย5ศพนะครับสำนักข่าว AP และ The Guardian นะครับรายงานว่านายกรัฐมนตรีฮูเดสนะครับมินิสนะครับเฮอริเคนคร่าชีวิตชาวบ้านไปแล้วอย่างน้อย5ศพในฮาบามาสขณะที่พายุร้ายแรงนะครับหยุดแช่เหนือหมู่เขาหมู่เกาะแห่งนี้ปลดปล่อยลมและหายนะท่ามกลางความคาดหมายว่าจะเกิดความเสียหายในวงกว้างนะครับแหล่งข่าวสำนักบริหารจัดการบริการฉุกเฉินแห่งเกาะนิวโพวิเดนซ์นะครับรัฐมนตรีมินิสให้คำจำกัดความว่าเป็นภัยพิบัติครั้งประวัติศาสตร์นะบนหมู่เกาะของเขาพร้อมยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว5รายนะก็เป็นหน่วยงานของบริการอากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือ NWUS รายงานว่าเฮอริเคนมีความรุนแรงระดับ5ขณะนั้นนะและถือว่าสูงสุดของเกณฑ์นะซึ่งปรากฏว่าขึ้นฝั่งบนหมู่เกาะอาบาโกทางตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือของบาฮามาสด้วยความเร็ว295กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นพายุเฮอริเคนที่มีความรุนแรงที่พัดถล่มพื้นที่ของบาฮามาสนะก็ถือว่ารุนแรงนะภัยธรรมชาติภัยการเมืองเห็นไหมผมย้ำแล้ว2อันมาหนักเลยนะครับในขณะที่สหรัฐตกลงกับกลุ่มตอริบันยอมถอยทหารเกือบ 5,000 ปิดฐานทัพ5แห่งในอัฟกานิสถานสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐอเมริกาจะถอนทหารเกือบ 5,000 คนออกจากอัฟกานิสถานปิดฐานทัพ5แห่งภายใน135วันนะครับภายใต้ข้อตกลงสันติภาพที่เห็นพ้องกับกลุ่มตอริบันตามการเปิดเผยของซันเมลนะครับหัวหน้าผู้แทนการเจรจาของสหรัฐอเมริกาสหรัฐกำลังแพ้สงครามตะวันออกกลางนะฮะโดยเฉพาะแพ้กับรัสเซียกับซีเรียก็จำเป็นต้องถอยเหตุการณ์สุดช็อกฮะที่เกิดขึ้นพลุเอฟเฟกต์ระเบิดขณะแสดงนะฮะนักร้องสาวชาวสเปนดับคาเวทีสำนักข่าวเดอะซันนะรายงานว่านักร้องสาววงซูเปอร์ฮอลลีวูดออเคสตรานะครับเคราะห์ร้ายโดนลูกหลงพลุทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ระเบิดบนเวทีเสียชีวิตระหว่างการแสดงในงานเทศกาลดนตรีในสเปนนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเหตุการณ์ก็คือว่ากำลังเฮกันอยู่ปรากฏว่าเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นตึมนะในเพลงที่กำลังแล้วกระสุนลูกหนึ่งซึ่งเป็นพลุเนี่ยลูกหนึ่งพุ่งเข้าชนท้องนักร้องดังกล่าวหมอที่อยู่ที่บริเวณนั้นนะก็เข้าไปทำการช่วยเหลือนะฮะหมอก็ไปดูคอนเสิร์ตพอดีช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าเธอได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว
สิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าเข้าใจเรื่องของการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองพระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองพระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย